ส่วนกรณีช่อง3นะฮะที่มีการปรับลดการจ้างคนจนกระทั่งต้องมีการยุติการจ้างไปเนี่ยกว่า100คนนะค่ะผลประกอบการช่อง3ครับจริงๆเขายังไม่ได้ติดลบนะยังกำไรนะฮะค่ะ9เดือนที่ผ่านมากำไร131ล้านนะปี66ก็กำไร210ล้านปี65 600กว่าล้านปี64 700กว่าล้านแต่กำไรมันลดลงต่อเนื่องไงค่ะนะเพราะฉะนั้นปรับลด 30% เพื่อความอยู่รอดในวันหน้าค่ะแต่ว่าประเด็นคืออะไรประเด็นคือการแจ้งการปรับลดก่อนจะสิ้นปีเนี่ยมันหมายถึงการลดภาระเรื่องโบนัสอะไรด้วยในขณะที่บริษัทยังไม่ได้ขาดทุนนะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือคุณก็ต้องแฟร์กับคนที่ถูกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนงานก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะเพราะกรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทเจ๊งก็คือไม่มีเงินมาให้แล้วอะ่ะอะไรก็ต้องเอาตามมาตรฐานขั้นต่ำก็คือตามกฎหมายแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าบริษัทนะมีน้ำจิตน้ำใจก็จะได้เห็นว่าให้คนอ้าวยุติไปจำนวนเป็นร้อยคนอะแล้วดูแลเขายังไงทั้งที่บริษัทยังมีกำไรอยู่นะเป็นร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญนะกรณีของช่อง3นะครับนะส่วนเรื่องของหมอบุญนะใน Manager Online นี่มีแบนเนอร์นี้ที่คุณแทนคุณจิตอิสระเมื่อวานนี้ไปที่รัฐสภามีอีกเหยื่อหมอบุญ500รายเสียหาย 25,000 ล้านนะในขณะที่หมอบุญตอนนี้ก็ยังหนีคดีอยู่นะยังรอกลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในขณะที่ทางตำรวจฮะก็ได้เตรียมพื้นที่ให้กับผู้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับคดีหมอบุญถูกหมอบุญหลอกลงทุนนะตอนนี้ความเสียหาย 2,700 กว่าล้านเบื้องต้นนะฮะประชาชนที่ต้องการแจ้งความเดินทางมาได้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับอำนวยความสะดวกอำนวยความยุติธรรมให้เต็มที่นะนี่อันนี้กรณีของหมอบุญนะส่วนประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งครับวันนี้ Daily Newพาดหัวใหญ่ครับลุ้นครม.สัญจรครั้งแรกแจกกระจายดิจิตอลเฟส2คนไทยเฮลดค่าไฟนะ 4.15 บาทอันนี้คือราคาต่อหน่วยนะเริ่มตั้งแต่มกราคมของขวัญปีใหม่มกราถึงเมษายน68พีรพันธ์ส่งความสุขบรรเทาทุกประชาชนนี่แล้วก็บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐครับแฉค่ายทหารยังย้ายหนีเจออิทธิฤทธิ์เขากระโดงนะกรรมาธิการระบุโยงตระกูลใหญ่มีรฟท.ทำแผนที่ให้ชัดเจนนะคือประเด็นเรื่องความชัดเจนตรงนี้แหละที่มันยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็มติชนนะเพื่อไทยชี้ไร้ปัจจัยเสี่ยงมั่นใจรัฐบาลครบเทอมทกกุนซือสู้การเมืองโลกเปลี่ยนอิงปรับแผนเศรษฐกิจนะแล้วก็ภาพบนหน้าหนึ่งนะก็มีการพบปะกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกานะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพของรัฐมนตรีอวฮะคุณสุภมาศอิสระภักดีเมื่อวานนี้เปิดงานวันแรกนะฮะที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ครับนะใครสนใจเนี่ยไปได้แล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมแนวหน้าพาดหัวใหญ่ครับขออดข้าวอดน้ำจนกว่าได้ประกันสามารถประท้วงนอนคุกคืนแรกเครียดจัดแต่ว่าทางราชทัณฑ์เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้แจ้งอดนะเพียงแต่เห็นว่าลดการกินลง อันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะภูมิธรรมปากกล้าหึ่มใส่สนธิคู่ลงถนนอย่าให้ผิดกฎหมายเคาะแจกเฟส2รับเงิน 10,000 ประเดิมของขวัญครม.สัญจรนัดแรกนายกอิงนี่กรรมาธิการติงกรมที่ดินรฟท.ไม่ชัดเจนปมเขากระโดงเนี่ยเมื่อวานนี้กรรมาธิการซึ่งมีพรรคส้มเป็นประธานนะค่ะนะได้มีการเชิญทั้ง2ฝ่ายมาชี้แจงรวมถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยแต่สุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุปนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องเจาะไปในรายละเอียดเพิ่มเติมไทยโพสต์วันนี้พาดหัวใหญ่นะ9ธันวาคมบุกทำเนียบสนธิเปิดศึก MOU ขายชาติภูมิธรรมขู่ม็อบผิดกฎหมายเจอแน่แต่ว่าภาพตรงกลางครับใต้ท่วมยะลาหนักสุด20ปีนะบี้รัฐบาลผวาซ้ำวิกฤตเหนืออันนี้เป็นประเด็นพาดหัวใหญ่แล้วก็ภาพตรงกลางเป็นภาพการเข้าไปช่วยน้ำท่วมค่ะของเจ้าหน้าที่ที่ภาคใต้นะครับเฮลดค่าไฟชงครม.แจกหมื่นนะแล้วก็มีภาพรัฐมนตรีสุภมาศนะซึ่งงานเนี่ยเริ่มแล้วฮะค่ะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะค้นหาแนวทางไปสู่ความฝันเรียนที่ไหนเรียนคณะไหนความถนัดแบบนี้ทำยังไงแล้วงานแบบนี้มันมีอะไร
นะเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะส่วนอากาศเราเห็นฝนฟ้าอากาศโอ้โหนี่มันเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมแต่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอากาศเย็นลงนะครับแต่เย็นยังไงเนี่ยก็เย็นไม่เท่าที่เมืองจีนล่าสุดอันนี้คือภาพจากไชน่าซินหัวนิวค่ะนะที่ฮาบินฮะเป็นประจำเริ่มแล้วใช่ค่ะเขามีการขนย้ายน้ำแข็งก้อนโตเพื่อสร้างโลกน้ำแข็งหิมะในฮาบินสวนสนุกโลกน้ำแข็งหิมะแห่งฮาบินค่ะก็ถือว่าเป็นสวนสนุกตามฤดูชื่อดังของฮาบินเจ้าของสมญานามเมืองน้ำแข็งของจีนแล้วค่ะได้รับความนิยมอย่างมากในทุกฤดูหนาวค่ะโดยสวนสนุกของปีนี้มุ่งเน้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นในเฮหลงเจียงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ค่ะครับเห็นหิมะสวยๆเห็นน้ำแข็งสวยๆที่ฮาบินจีนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท็อปนิวนะต้องเรียนแจ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวทางท็อปนิวกับ Around the World นี่จะจัดทัวร์นะใครสนใจเนี่ยเตรียมไว้เลยฮะไปที่ฮาบินนี่แหละฮะแล้วตอนนี้ฮาบินเนี่ยหนาวเริ่มหนาวจัดแล้วหิมะหนามากแล้วก็มีเพนกวินนะนี่คือเพนกวินที่โชว์ตัวนะเรียกรอยยิ้มและความสุขจากนักท่องเที่ยวที่สวนสนุกฮาบินฮะอันนี้ภาพจากสำนักข่าวซินหัวนะโอ้โหนี่ตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมนะเดินขบวนออกมาพบปะโชว์ตัวท่ามกลางหิมะขาวโปรยปลายฮะค่ะที่เมืองฮาบินนะครับไซนี่กำลังน่ารักฮาบินนี่มีทั้งหิมะมีทั้งน้ำแข็งนะมีทั้งเพนกวินนะนี่แล้วก็ในแฟนเพจไทยคลาสสิคอลเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนิวส์นะอัปเดตโขนบนลานฮอกกี้น้ำแข็งครับค่ะนี่เพิ่งเคยเห็นนะครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็คือมีการปรากฏโชว์ค่ะบนลานฮอกกี้น้ำแข็งในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลกรายการ Bangkok 2024 World Para Ice Hockey Championship 4ปูอันนี้ที่บ้านเรานะที่บ้านเราค่ะ Thailand International Ice Hockey Arena ค่ะครับตอนพิธีเปิดค่ะก็มีโขนไปเล่นบนลานลานสเก็ตน้ำแข็งนะดีลานโขนมันไม่สเก็ตไปด้วย ตอนแรกยังไม่เห็นภาพที่เจาะว่าตรงพื้นเป็นพื้นปูรองอยู่นะแต่ด้วยเครื่องทรงไงพี่เดี๋ยวล้มมาอันตรายแล้วก็มีการกระโดดแบบนี้ด้วยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะ อันนี้เป็นการเปิดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลกที่เมืองไทยเรานะฮะใช่ค่ะเราก็เลยนำเสนอชุดการแสดงซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะที่คลาสสิกนะของไทยเราค่ะโอ้สุดยอดฮะไอเดียดีมากนี่ชื่นชมชื่นชมค่ะนะแล้วตอนนี้โขนพระราชทานเนี่ยก็ยังจบทำการแสดงถึงธันวาคมค่ะยังมีนะยังมีนะนะโขนพระราชทานนะนี่ครับแต่ว่าอันนี้เอามาแค่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟเป็นออเดิร์ฟนะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ